สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมออร์แกนเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสนะครับวันนี้นะฮะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บฝักนะฮะก็คือการเก็บฝักครั้งนี้นะครับก็คือจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของยิมโนเป็นหลักนะครับมือใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยและก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเวลาเราผสมเกสรไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับหลังจากที่ผ่านขั้นตอนว่ากี่วันฝักถึงจะติดแล้วนะครับบางคนอาจจะมีแบบป้ายแท็กเอาไว้เขียนเอาไว้เหมือนอย่างที่ผมได้นำเสนอไปใช่ไหมแล้วก็ลงวันที่เอาไว้แต่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเดือนกว่าแล้วว่า2เดือนแล้วว่าเก็บได้หรือยังนะชักเริ่มลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจเมื่อไหร่ถึงจะเก็บได้นะครับเมื่อไหร่ถึงจะเก็บฝักยิมโนได้สักทีวิธีในการสังเกตนะครับในการเก็บฝักยิมโนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปวิธีสังเกตง่ายๆเลยอ่ะเหมือนอย่างต้นนี้ใช่ไหมครับเหมือนอย่างต้นนี้อันนี้จะเป็น G20 ผสมกับ K3 ผมดูฝักนี้แล้วกันนะครับผมผสมเอาไว้เมื่อวันที่28นะฮะ28เดือน3ปี63ฝักนี้ผสมวันที่18เดือน3ต่างกัน10วันอีกฝักหนึ่งอ้าวตัวเลขหายไปหมดแล้วนะฮะยัง28เดือน3วันนี้วันที่22เดือน5ก็มีความรู้สึกเฮ้ยจะ2เดือนแล้วว่าทำไมยังไม่สุกมันแดงกล่ำมากเลยเก็บได้หรือยังแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตามแบบวิธีของผมนะฮะผมจะยังไม่เก็บก่อนนะฮะผมจะเก็บก็ต่อเมื่อฝักเขาแตกนะฮะแตกปริหรืออ้าหรืออะไรเดียวอ่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าควรจะเก็บแบบไหนโดยปกติแล้วก็คือยิมโนใช่ไหมครับน่าจะประมาณสักเดือนเศษๆนะฮะหรืออาจจะ2เดือนแต่ถ้าเป็นตามสไตล์ของผมตามสวนผมเนี่ยก็คือว่าผมจะเก็บก็ต่อเมื่อฝักเขาแตกแตกปลีหรือแบบระเบิดหรือแล้วแต่คุณจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะมีตัวอย่างก็คือจริงๆพยายามเดินหาไปว่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เก็บไปได้ค่อนข้างจะหลายฝักแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างต้นนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็น LB ลูกผสมนะครับก็หนามก็โอเคสวยดีบ้างชัดเจนดีแต่ไม่แดดไปหน่อยนึงนะครับผสมเอาไว้ตั้งแต่วันที่28เดือน3และคือเห็นไหมฮะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนะครับก็คือว่าฝักของเขาเนี่ยปริแล้วแบบนี้ก็คือเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยเวลาเก็บก็บิดแค่นี้ฮะแค่นี้เองแล้วก็เอาป้ายเขามาด้วยว่าอะไรผสมกับอะไรอันนี้จะเป็น LB ผสมกับ K3 นะครับแบบเนี้ยก็คือเก็บได้แล้วใช้ได้แล้วนะครับเอาวางไว้ก่อนส่วนอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็คือฝักนี้เนี่ยก็ผสมไว้นานแล้วนะตั้งแต่เดือน4วันที่11แต่ก็คือเขายังไม่ปริเขายังไม่แตกเขายังไม่ยังไม่มีอะไรปฏิกิริยาก็คือผมก็ยังไม่เก็บนะของผมก็เลยยังไม่เก็บส่วนเมื่อกี้เนี่ยไปกระถางนี้นะฮะจะเป็นคลิปไปโดนนิดเดียวเองอะหลุดเลยแต่เขาก็แตกแล้วนะฮะอันนี้เป็นคลิปผสมเอาไว้ตั้งแต่วันที่21เดือน4นะครับปีนี้แหละก็เดือนพอดีวันที่22ดีเดือนกับวันหนึ่งนะครับก็เนี่ยฮะระยะเวลาโดยประมาณก็ประมาณสักเดือนเศษๆมันขึ้นอยู่กับด้วยนะครับว่าคือบางโคลนเนี่ยบางต้นหรือว่าบางยิมโนบางตัวนะฮะวิธีในการที่ฝักเขาอาจจะแบบหมายถึงก็คือรอจนแตกนะอาจจะรอแบบเฮ้ยอยากเก็บแล้วอะเหมือนอย่างอันเนี้ยอยากเก็บแล้วอะด่างกระจุยกระจายมากเลยแบบคัดแบบเป็นอย่างดีรอแบบต้นพ่อต้นแม่เลือกมาอย่างดีเมื่อไหร่แบบจะแตกถามว่ามีเหตุผลไหมผมก็มีเหตุผลนะ
ก็คือจากที่สังเกตนะครับก็คือว่าเมล็ดที่ที่ผมนำไปจำหน่ายเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเป็นฝักที่เก็บตอนที่เขาปลีเขาแตกหรือว่าระเบิดหรือว่าอ้าแล้วเกือบทุกฝักนะครับใช้คำว่าทุกฝักเลยก็ว่าได้เวลาลูกค้าสั่งไปนะครับลูกค้าแบบได้ไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปแล้วคือเขาจะเริ่มเพาะเลยใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการงอกเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับอัตราการงอกเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วเหมือนกับก็คือตามปกติก็คือของผมอย่างที่สมมติคือเก็บตอนเช้าใช่ไหมครับเขาจะไปล้างเลยตอนบ่ายๆนะครับผึ่งลมผึ่งแดดเอาไว้สักครู่หนึ่งเขาก็จะแห้งเสร็จแล้วผมก็แพ็คแล้วก็นำไปโพสต์ขายลูกค้าก็สั่งวัน2วันก็ได้รับแล้วเขาก็เพาะเลยบางคน5วัน7วันนะฮะก็คือแบบงอกแล้วเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ดีใจถามว่าการเก็บเมล็ดตามสไตล์ของผมแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคนะแสดงว่าเขาพร้อมเต็มที่แล้วเหมือนอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไปเก็บตอนที่ฝักแดงๆอาจจะดูอายุเขาเป็นเกณฑ์อาจจะเดือนเศษๆหรือ2เดือนแล้วแต่นะครับเหมือนอย่างเนี้ยก็คือถ้าปกติผมว่าก็คือก็เก็บได้แล้วแต่ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยผมยังไม่เก็บนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าต้องการเวลาเพาะไปแล้วเนี่ยให้เขามีอัตราการงอกดีๆให้เขาพร้อมเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเก็บแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเลยส่วนถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์อื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเป็นเคสๆไปวิธีในการสังเกตว่าเมล็ดแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือยังวิธีการก็ไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเกิดก็คือเอโตเขาแตกไหมเอโตไม่แตกเอโตฝักไม่แตกตลอดให้ฝักเอโตแตกก็คือแบบมดกินอะไรประมาณนั้นนะถึงจะเก็บได้อันนี้ก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะครับในเรื่องของวิธีการเลือกหรือว่าดูสังเกตการเก็บฝักยิมโนและก็คือถ้าสังเกตดูด้านหน้าเห็นไหมครับก็คือช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนเนาะก็คือจริงๆก็คือแบบเริ่มจะเข้าฝนแล้วล่ะปลายพฤษภาแล้วแต่ก็คือบางพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมอยู่โคราชเนี่ยก็คือว่าเป็นฤดูกาลของแบบยิมโนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับดอกจะบานคลั่งอื้อซ่าไปหมดเลยใครที่แบบมีพ่อแม่พันธุ์ดีๆหรือว่าอาจจะลองบานนะฮะก็ลองฝึกผสมเกสรดูก็ได้นะครับก็ฝึกเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องคอยหมั่นคอยสังเกตดูนะครับเพราะก็คือแต่ละพื้นที่หลายปัจจัยมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างบางคนเลี้ยงต้นไม้ก็แบบมีโรงเรือนไม่มีโรงเรือนแล้วเลี้ยงตรงระเบียงคอนโดริมหน้าต่างวางอยู่บนโต๊ะรับแขกห้องน้ำก็มีนะให้เพื่อนไปก็ไปวางในห้องน้ำเมื่อไหร่ไม่โตทันทีเลยจนเน่าแล้วก็ถึงเอาออกมาเออก็มีเหมือนกันก็ง่ายๆแค่นั้นแหละฮะวิธีในการที่รอดูว่าเมื่อไหร่ที่จะเก็บได้แค่นั้นเองส่วนถ้าเกิดก็คือใครมีคำถามนะครับหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยมีเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยก็อาจจะเม้นต่อใต้ในผ่านช anel นี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดก็คือผมสะดวกก็จะมาตอบแต่ก็คืออย่างที่บอกไปคือนานๆอาจจะโผล่มาตอบคอมเมนต์หลายๆคนสักครั้งนึงแต่ถ้าเกิดก็คือสะดวกที่สุดเลยนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยใน Facebook นะฮะชื่อกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสก็จะมีเรื่องราวมีสาระมีการเรียนรู้มีคลิปบางคนอาจจะอวดโชว์ชมขายหรือใครจะไปช็อปในกลุ่มก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการติดต่อผมก็หลักๆเลยก็คือเพจคุกกี้รันภาษาไทยนะฮะพิมพ์ได้เลยเอาเป็นว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันติดตามกันและอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆคุณจะไม่พลาดทุกการสื่อสารและเจอกันใหม่สวัสดีครับ